วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทาง Channel 8 Thai USA ค่ะคุณผู้ชมคะรายการนี้สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM นะคะหรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนและ Media Planner Consultant ค่ะก็วันนี้เพิ่มผู้สนับสนุนขึ้นมาอีกหนึ่งรายนะคะขอบคุณ Media Planner Consultant นะคะที่มาร่วมสนับสนุนรายการนะคะเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ดูแลบรรดาบริษัทจดทะเบียนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทยอยมีโฟนอินนะคะจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเข้ามาร่วมด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้วันที่16มกราคม2560วันนี้เป็นวันครูนักเรียนหยุดนะวันนี้โรงเรียนหยุดค่ะก็หลายๆคนบอกว่าขับรถไปทำงานรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะก็วันนี้เป็นวันครูก็ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณครูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เหมือนเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.thaitv8.com Roku TV ทุกรุ่นนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่เขียนว่า Channel 8เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงค่ะแล้วก็ในเรื่องของการคอมเมนต์ส่งคำถามเข้ามานะคะมี2ทางค่ะ SMS นะคะที่เบอร์4642828รวมไปถึงนะคะคลิกที่วิดีโอแล้วก็ส่งเข้ามาใต้วิดีโอนี้แล้วก็ที่สำคัญโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมคะเราเหงามากเลยคุณผู้ชมโทรมาคุยกับเราได้นะคะที่เบอร์029423498นะคะ029423498เดี๋ยววันในต่างประเทศโทรเข้ามาบวก662-942-3498นะคะตอนนี้ก็คุณผู้ชมเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณบัวจุงสุขสวัสดีค่ะคุณวรวรรณสวัสดีนะคะคุณสมพลสวัสดีค่ะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีนะคะมาดูตลาดต่างประเทศกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นสหรัฐนี่ปิดผันผวนน่ะมีทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดนลบนะคะอย่างดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวันศุกร์ปิดลบแล้วก็ S&P 500ปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อย 0.18% Nasdaq ค่ะบวกไป 0.48% ด้วยกันนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมานี่ลบไปแล้วนะคุณผู้ชมลองขึ้นจอนิดนึงนะคะจะได้เห็นด้วยล่าสุดนี่ติดลบไปแล้ว 1.06% สำหรับนิเคอิญี่ปุ่นนะคะตามมาด้วยเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเช้าวันนี้เปิดมาก็ลบด้วยนะคะช่วยขึ้นจอให้ด้วยนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดลบไป 0.8% ค่ะแล้วก็ทางด้านของฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.79% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.9% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้เนี่ยติดลบไป 0.43% สรุปว่าวันนี้ยังไม่มีใครบวกเลยนะแล้วก็คุณนฤทธิ์เข้ามาแล้วขอบคุณนะคะขอให้สปอนเซอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นต้องติดตามแล้วก็เรื่องย้ำอีกเรื่องนึงเรื่องของโรกูทีวีที่บอกจะแจกอ่ะที่เป็นตัวเสียบนะคือต้องวันนี้เนี่ยยังไม่ประกาศตอนเช้านะเพราะว่านับไม่ไหวจริงๆมันเยอะมากไมเกรนขึ้นเลยนับไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคือตอนนี้หลักๆมีอยู่2ท่านน่ะไม่คนใดคนนึงอ่ะจะได้แต่ว่าเดี๋ยวขอปอมกลับไปนับจริงๆจังๆก่อนเพราะมันเยอะจริงๆแล้วตอนนี้ปวดหัวมากกินยาคลายกล้ามเนื้อมา3วันยังไม่หายเลย ก็ขออภัยจริงๆแต่ยังไงประกาศแน่นอนอยากให้ได้จริงๆท่านใดท่านหนึ่งนะท่านอีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้อย่าเสียใจรอบหน้ายังมีนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยประเด็นในบ้านเราคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเรื่องการผิดนัดชำระตั๋ว BE เนี่ยมันเริ่มปูดขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดนี่Rich Asia Steel ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้วยังมีผิดนัดชำระตัว BE อีกนะคะแล้วก็มีการแจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะผู้บริหารก็บอกว่าจะพยายามปรับโครงสร้างหนี้ให้ได้โดยด่วนยังไงซะก็ต้องมีบริษัทย่อยตอนนี้ที่กำลังดำเนินการกันอยู่บริษัทยังดำเนินงานต่อไปนะคะแล้วก็ Rich เนี่ยวันนี้เนี่ยแค่เห็นโปรเจกต์โอเพ่นเช้านี้เนี่ยมันก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะจากระดับปิด 0.28 สตางค์เนี่ย28สตางค์ตอนนี้ล่าสุดพรีโอเพ่นนี่25สตางค์นะยังไม่เปิดตลาดนะคุณผู้ชมอ่ะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็ในเรื่องของการลงทุนระมัดระวังกันให้ดีเรื่องนี้เริ่มมีการปูดขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาหนี้ต่างๆนะคะส่วนเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเนี่ยก็จะเ
ในต่างประเทศนั้นมีอะไรกันบ้างแล้วมันจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะเช้าวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะพูดคุยกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชาตรีตอนนี้เนี่ยเห็นในต่างประเทศเนี่ยลบกันทั่วหน้าเลยเอางี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของสัปดาห์นี้กันสัปดาห์ที่แล้วอยากให้สรุปภาพรวมกันนิดนึงในเรื่องของ performance ของตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงกันบ้างคะโดยรวมครับผมในแง่ของตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีก็เข้ามาแตะระดับแถวสัก1,580อะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะผ่านไปได้มันเหมือนเป็นไซด์เวย์นิ่งๆอยู่ตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะก็มีแรงซื้อในกลุ่ม Big Cap เข้ามาพอสมควรนะก็เป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิพอสมควรนะที่โดยวีคที่แล้วเนี่ยนะในประเทศเองก็เป็นคนขายทางกำไรออกมาแล้วก็เลยเห็นว่าอินเด็กซ์ที่ขึ้นมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วก็ในช่วงปลายอาทิตย์นะครับนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มกลับมาขายเล็กน้อยนะหลักร้อยล้านเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยก็ยังตันๆอยู่ที่แถวแนวต้านที่1,580อยู่นะก็ยังดีในแนวนั้นอยู่ค่ะ1,580ยังเป็นแนวต้านที่สำคัญอยู่นะคะทีนี้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นว่าวันที่20ทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการให้น้ำหนักตัวนี้นี่ยังไงมากน้อยแค่ไหนคะครับก็จริงๆต้องบอกว่าทรัมป์นี่มีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะหุ้นไทยทั้งโลกเลยนะอย่างเช่นในตั้งแต่เขาชนะการเลือกตั้งมาในตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นมาตลอดเขาคิดว่าทรัมป์ก็จะเดินนโยบายที่จะเร่งเงินเฟ้อขึ้นมานะแต่ว่าในช่วงวีคที่แล้วครับที่มีนักทรัมป์ได้ออกแถลงการกับนักข่าวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เขาชนะการเลือกตั้งเป็นทางการเรื่องนโยบายนะปรากฏว่าพอไปทำมาในเรื่องนโยบายที่บอกทำนั้นนี่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนขึ้นมาตลาดเริ่มกังวลว่าไอ้สิ่งที่ซ้ำเคยหาเสียงเอาไว้มันอาจจะทำได้ช้าลงนะก็ทำให้ตลาดหุ้นอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็มีการ correction ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงในการที่นักลงทุนเริ่มสงสัยไอ้นโยบายของซ้ำเนี่ยสามารถทำได้จริงได้รู้เดิมอย่างที่ต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในโอกาสอีกครั้งหนึ่งในวันที่20เนี่ยที่เขารับตำแหน่งนะครับที่เขาจะพูดอะไรที่มันลงรายละเอียดมากขึ้นนะถ้าเกิดไม่มีอะไรที่เป็นรายละเอียดที่นักลงทุนสบายใจได้เนี่ยตลาดก็อาจจะมีการขายกำไรออกมาในสินทรัพย์ที่มันขึ้นมาเยอะในช่วงเดือนในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นด้วยนะครับค่ะแล้วนอกจากในเรื่องของประเด็นเรื่องโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยนะคะยังมีประเด็นอื่นที่ต้องติดตามกันไหมคะในรอบสัปดาห์นี้จริงๆมีหลายประเด็นนะอย่างประเด็นแรกเลยที่ต้องติดตามก่อนส่วนคืนวันนี้นะฮะต่อเช้าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของทางอังกฤษเองนะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีแถลงการที่จะเดินหน้าเอาอังกฤษออกจากยูโรโซนต่อเอาคือติดติดนะฮะเดี๋ยวจะเรื่องนี้มันเคยคลั่งคลายในประเด็นที่ว่าต้องไปยื่นเรื่องให้ศาลให้กับรัฐสภาสี่ข้อไอ้ออกทูที่จะออกยูโรโซนนะซึ่งตอนนี้คุณเทเรซาเมย์เขาไม่ถอดใจนะเขายังเดินหน้าต่อก็ทำให้เช้ามีค่าเงินปอนด์อ่อนค่าค่อนข้างจะมากนะลงไป 1.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็เป็นแรงกดดันทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเองเนี่ยมันปรับตัวลดลงมาด้วยในช่วงตลาดมันนี้นะฮะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของ GDP ของจีนนะซึ่งจะประกาศเอาประชุม ECB วันที่19นะฮะก็คิดว่าไอ้ประเด็นนี้คงไม่ได้เป็นประเด็นที่มีอะไรน่าสนใจมากนะเพราะว่าคิดว่า ECB เองจะยืนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยนโยบายเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ในแง่ของ QE ก็น่าจะคงไว้อย่างเดิมคือ60,000ล้านเหรียญต่อเดือนนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยที่ตอนนี้เงินฝากที่ติดลบอยู่ก็ยังมีต่อไปนะฮะประเด็นที่สามก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะเพราะว่าวันที่18นั้นจะมีรีพอร์ตของสถาบันพลังงานของสหรัฐนะที่ออกมาระบุเรื่องของปริมาณการผลิตน้ำมันในช่วงเดือนที่ผ่านมานะซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าไอโอเปกที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะลดกำลังการผลิต1,800,000 บาร์เรลรวมกันกับนอนโอเปกเนี่ยทำได้ตามนั้นหรือเปล่าก็จะเป็นรีพอร์ตที่น่าสนใจติดตามดูถ้ากำลังการผลิตมันเป็นไปตามที่พูดจริงๆจะเป็นลดลงมาจริงๆเนี่ยก็น่าทำให้ราคาน้ำมันมันดีกลับไปได้แถว55ได้นะแต่ถ้าไม่มีการผลิตที่เกินกว่าที่ตกลงกันไว้เนี่ยก็ทำให้ความเชื่อถือข้อตกลงของโอเปกเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็โอเปกเนี่ยจะมีการประชุมกันที่วันที่20-22นี้เพื่อจะกำชับให้สมาชิกเนี่ยดำเนินการลดกำลังการผลิตตามที่ตกลงกันเอาไว้นะเขาก็คงจะรอรีพอร์ตในวันที่18นี้ก่อนกันก็เป็นตัวที่สำคัญในแง่ของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มาดูว่าจะทำกันได้ตามที่ตกลงกันหรือเปล่านะแล้วเรื่องสุดท้ายก็เป็น GDP ของจีนนะซึ่งจะออกวันที่20คือปลายอาทิตย์นี้เลยก็คิดว่าตัวเลข GDP ที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ67อะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่าจะผิดหวังจนนักวิเคราะห์มากนักนะแต่ว่าตัวเลข67ก็ต้องถือว่ามันลดลงจากปีที่ผ่านมาแล้วก็อย่างโน้มในปีนี้เนี่ย GDP ของจีนเองอาจจะเป็นแกนที่ค่อนข้างจะซอฟลงไปจะเดิมอีกมันก็จะเป็นแรงกดดันเรื่องของ
ตลาดหุ้นในเอเชียเหมือนกันนะครับค่ะบรรดาปัจจัยทั้งหมดแล้วเนี่ยให้น้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุดคะจริงๆหนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของทรัมป์นั่นแหละครับที่จะมีการแถลงนโยบายเพราะว่าที่ผ่านมาตลาดขึ้นมาจากแรงเก็งกำไรจากเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแล้วก็ถ้าโพลิซีมันดูแล้วทำไม่ได้หรือทำได้ยากขึ้นหรือใช้เวลานานกว่าจะทำได้เนี่ยตลาดก็จะมีการดูสิ่งที่เคยได้ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้น้ำหนักเรื่องทรัมป์มากที่สุดแสดงว่าระหว่างนี้เนี่ยวันนี้วันที่16 17 18 19วันที่20คือวันศุกร์แล้วก็กว่าเราจะทราบผลก็น่าจะเช้าวันเสาร์แสดงว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นในลักษณะไหนอะคะผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยก็น่าจะยังยากที่จะผ่านแนวต้านเดิมไปได้ก็น่าจะมีการแตกตัวอยู่ในกรอบนี้ก็รอเรื่องวันศุกร์มากกว่าแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องของ Big Six อะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่เล็กน้อยนะแต่ผมคิดว่าครั้งที่แล้วมันก็พิสูจน์มาแล้วว่าเรื่องของ Big Six เนี่ยมันยังยาวไกลมากนะกว่ามันจะจบเรื่องได้แล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงที่จะเกิดที่ไม่เกิดก็ได้ผมคิดว่าคนคงไม่ได้คอนเซิร์นตรงนั้นมากนักแต่ว่าเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะเป็นการพิสูจน์สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังมาในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าที่เขาคาดหวังไว้มันถูกหรือเปล่านะถ้าไม่ถูกเนี่ยก็จะได้เห็นแรงแข็งแกร่งกำไรออกมาก็ต้องระมัดระวังช่วงปลายที่นี่หมดนะค่ะอย่างนี้ในเรื่องของนักลงทุนต่างชาติในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคาดการว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอะคะผมคิดว่าเขาคงจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าเขาซื้อหุ้นไทยมาในเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็รีบาวขึ้นมาเขาน่าจะแรงจากต้นปีนี้ก็ตกมาตั้ง3%กว่านะฮะก็คิดว่ามันถึงจุดที่เขาอาจจะต้องกลับมาคอนซีเดอร์เรื่อง valuation เรื่องของอีกหนึ่งเขาคิดว่าตอนนี้ไปเนี่ยโปรของการซื้อฝรั่งอาจจะชะลอตัวลงนะแล้วก็ในประเทศเองก็น่าจะยังเป็นทิศทางที่รอดูสถานการณ์จะมากกว่ามันไม่มีปัจจัยภายในอะไรที่มันจะดีขนาดที่จะให้ตลาดขึ้นขึ้นไปค่ะแล้วอย่างที่เรียนไปครับว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของตัว PE ต่างๆมันก็ทำให้นักลงทุนบางส่วนก็เลยกังวลขึ้นมาเหมือนกันในแง่ของตลาดตัวการกู้เงินการกู้ยืมระยะสั้นในประเทศนะก็คือว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะ break out ในทิศทางเดิมขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะยากค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของการจัดการสินทรัพย์สำหรับคุณผู้ชมควรจะแบ่งประเภทยังไงกันบ้างนะคะคุณชาตรีคะผมคิดว่าในแง่ของการจัดการสินทรัพย์เนี่ยจะต้องลดความ aggressive ลงมานิดนึงนะเราคิดว่าใน recommendation ของเราเองเนี่ยตลาดหุ้นในต่างประเทศก็เริ่มทยอยขายทำกำไรไปได้นะที่มันขึ้นมาทำ high ของปีอยู่นะอย่างเช่นตลาดในยุโรปหรือว่าตลาดหุ้นในอเมริกาแล้วก็อีกกลุ่มเองของไทยเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยมีโอกาสก็ถือเงินสดเอาไว้บ้างพอดีเหมือนกันนะในแง่ของตราสารหนี้เองผมคิดว่ามันก็ยังต้องใช้โอกาสที่จะเข้าไปซื้อพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ตัวที่อายุยาวๆได้นะเพราะว่าเทรนด์ของการขึ้นดอกเบี้ยไม่จบอาจจะมีการคอลเลกชันของบอนด์ยิวลงมาเล็กน้อยแต่คิดว่าในระยะ1 ปีข้างหน้าเนี่ยยังก็ตามเนี่ยตัวดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะกลับมาได้ค่ะก็ให้ระมัดระวังไปก่อนงั้นในช่วงสั้นคิดว่าขายกำไรบ้างซื้อแคชโอยบ้างก็ดีเหมือนกันค่ะหลักๆเก็บเงินสดไว้บ้างนะคะน่าจะดีนะเพราะว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะไปต่อก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะแบบไปแบบนิดๆหน่อยๆเพราะอัพไซด์เหลือน้อยลงแล้วครับผมค่ะทีนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าใครสนใจนะคะอยากจะไปเปิดพอร์ตนะคะกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเบอร์ที่จะโทรเข้าเบอร์อะไรคะ02นะครับ648นะครับ1747นะครับค่ะ02-648-1747นะคะแล้วก็คุณผู้ชมถ้าโทรไปเนี่ยแล้วบอกว่ามาจากรายการเทป Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะดูแลอย่างดีเลยนะคะจาก KTB ประเทศไทยนะคะโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะย้ำอีกครั้งนึงโทรไปได้เลยนะคุณผู้ชมอยากจะเปิดพอร์ตจริงๆใครๆถามว่าเอาเปิดพอร์ตเสียตังค์มั้ยเปิดพอร์ตหุ้นไม่เสียตังค์จนกว่าคุณจะเริ่มเทรดบอกเลย026481747โทรเข้าไปคุยอยากจะเปิดพอร์ตคุยได้เลยอยากรู้อะไรอยากจะลงทุนหุ้นตัวไหนถามทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยได้เลยนะคะเขาเป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกว่ามาจากรายการนี้ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดคุณผู้ชมจะได้รับการดูแลระดับ VIP เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เริ่มส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บนึงช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นในช่วงจัดทับปรับพอร์ตช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะกับดิฉันปริชาพรหมโยธีนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะยังคงสนับสนุนโดยกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM นะคะหรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็เจ้าล่าสุดนะคะที่มาสนับสนุนรายการเราค่ะ Media Planner Consultant นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุด 1574.64 จุดค่ะเป็นการติดลบไป 0.6 จุดนะคะหรือว่าประมาณ 0.04% ด้วยกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทิศทางในตลาดหุ้นในต่างประเทศก็ลบกันทั่วหน้าไทยก็ยื้อๆอยู่นะลบๆเอาลบต่อเลยอ่ะวันนี้ทิศทางตลาดจะเป็นยังไงเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณอ้วนค่ะคุณณัฐพลคำถาเครือจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับโอ้ยเช้าวันนี้เปิดมาก็ลบกันเลยทีเดียวครับมันเกิดอะไรกันขึ้นคะคุณอ้วนคะครับผมก็คงจะรอดูหลักๆเลยคือนโยบายของทางโดนัลด์ทรัมป์ด้วยวันที่20เลยนะใช่ นะครับแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนชะงักหมดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ยกระแสเงินเราจะเห็นได้ว่าอย่างต่างชาติเนี่ยมีการซื้อไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นบ้านเราซื้อไต้หวันซื้อเกาหลีคือซื้อในเอเชียนะครับแต่พอวันเนี่ยงวดเข้ามาแล้วก็เริ่มมีการขายออกมานะครับแล้วก็เงินเนี่ยเริ่มดูเหมือนว่าจะถูกดึงกลับไปเพราะว่าโฟลว์เริ่มไหลออกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเท่าที่เราดูเนี่ยไหลออกไปไหนก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้เรื่องของอัตราผลตอบแทนในตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะโฟกัสกันไปที่เรื่องของนโยบายมากกว่านะครับเพราะว่าการให้ข่าวเมื่อประมาณสักกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยของทางโดนัลด์ทรัมป์เรายังไม่เห็นเรื่องของการแตะภาวะเศรษฐกิจหรือว่านโยบายเศรษฐกิจเลยนะครับซึ่งคิดว่านะครับน่าจะมีการพูดกันมากขึ้นในการแถลงนโยบายวันศุกร์นี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังรอดูอยู่ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายที่ออกมาผมคิดว่าไม่น่าจะต่างกับตอนหาเสียงมากนักนะครับแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดไส้ในนิดนึงว่าอันไหนทำได้ทันทีอันไหนอาจจะต้องรอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสิ่งที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นทันทีแล้วอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาตีความใหม่กับภาพการเคลื่อนไหวในระยะสั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของค่าเงินสกุลสำคัญต่างๆเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับแต่ว่าอย่างดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตอนแรกก็ลงมาแถวบริเวณ101จุด100จุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือดอลลาร์อ่อนมาแล้วตอนนี้เริ่มที่จะชะลอการอ่อนนะครับแล้วก็เงินดูเหมือนว่าจะเริ่มไหลกลับเข้าหาดอลลาร์เล็กน้อยรวมถึงทองคำด้วยเหมือนกันที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพักเงินชั้นดีในระยะนี้นะครับก็ภาพก็เป็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเงินเริ่มไหลกลับไปหาแหล่งพักเงินนะครับก็เลยทำให้ในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงตลาดเอเชียวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะออกไปในโทนลบนิดๆนะครับพอนี้แดงกันท่วนหน้าเลยแล้วเมื่อกี้เปิดภาพราคาทองคำเนี่ยให้คุณผู้ชมดูขึ้นตลอดเลยนะคะอย่างนี้วันนี้เซตอินเด็กซ์ที่ให้กรอบไว้ประมาณเท่าไหร่คะแนวรับในเบื้องต้นเนี่ย 1,570 จุดนะครับถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่อีกทีก็คือ 1,566 นะฮะส่วนแนวต้านจะอยู่แถวบริเวณ 1,578 แล้วก็ 1,583 จุดครับค่ะครับแต่วันนี้ท่าทางจะลงนะวันนี้ดูจะซึมๆมากกว่าครับผมก็เราอย่าเพิ่งซึมกันแล้วกันนะคะครับมีหุ้นท็อปพิกให้เราใจชื้นบ้างไหมคะครับวันนี้เนี่ยแนะนำเป็นตัว IT City นะครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนจะลืมเขาไปแล้วเหมือนกันลืมค่ะนะครับ เข้ามาในตลาดนี่นานมากแล้ว นะครับแต่ด้วยความที่ผลประกอบการในช่วงปี 2014-2015 เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับถึงขั้นขาดทุนเลยแต่ว่าขาดทุนแค่ประมาณหลักเลข10ล้านแค่นั้นเองไม่ได้เยอะนะครับสมัยก่อนเคยกำไรอยู่ประมาณ100-200ล้านพอมาขาดทุนก็คนก็เริ่มหายไปนะครับนักลงทุนก็เริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วนะครับสาเหตุที่ขาดทุนเพราะว่าตลาดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันชะลอตัวนะครับแล้ว IT City เนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเขาชอบเปิดแบบสาขาใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบกภาระค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับพอปี2016เนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับตัวก็คืออันแรกมีการลดขนาดสาขาลงนะครับจากเดิมขนาดใหญ่ก็ลดลงสักครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะลดลงโดยประมาณนะครับต่อสาขาเนี่ยก็คือครึ่งนึงตอนนี้เนี่ยทำไปเกือบประมาณสัก 40% แล้วในแง่ของการปรับปรุงสาขานะครับก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมีการลดลงโดยปริยายนะครับอัตรากำไรก็น่าจะดีขึ้นอันที่สองก็คือมีการเพิ่มสินค้าใหม่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มตายไปเรื่อยๆนะครับพี่ป๊อปนะเพราะว่าคนใช้มือถือใช้แท็บเล็ตมากขึ้นนะครับ
ก็เลยไปขายสมาร์ทโฟนคราวนี้ขายสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ดูไม่น่าตื่นเต้นเลยแล้วเขาก็ต้องไปแข่งกับทั้งเจมาร์ทอีกเนี่ยนะครับแข่งกับเจมาร์ทผมว่ายังไม่น่ากลัวเท่ากับโมบายโอเปอเรเตอร์นะครับเพราะว่าโมบายโอเปอเรเตอร์เนี่ยราคาถูกมากไม่ว่าจะเป็น AS True Dtac นะครับมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นใช่นะครับก็จริงอยู่ครับว่าสู้ไม่ได้ไหนๆสู้ไม่ได้แล้วก็จับมือโมบายโอเปอเรเตอร์ซะเลยนะครับในการขายเอาเครื่องเขาไปขายแล้วก็ลดแลกจากแถมกันก็ว่าไปอย่างน้อยก็ได้ค่าเปิดซิมนะครับซึ่งโมเดลธุรกิจแต่นี้เนี่ยคล้ายๆกับตัวคอมเซเว่นที่ทำกับทูอยู่นะครับตอนนี้ก็รอเพียงแค่พาร์ทเนอร์เข้ามาซึ่งแน่นอนว่า IT City เนี่ยมีสาขาอยู่104สาขาทั่วประเทศผมว่า เป็นเป้าอยู่แล้วในแง่ของการที่จะเป็นดิสทริบิวชันให้กับโมบายโอเปอเรเตอร์สักเจ้านึงเดี๋ยวรอดูว่าจะจับกับเจ้าไหนนะครับที่น่าสนใจที่เอาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าราคาเริ่มขยับก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งปีนี้เนี่ยจะมีข่าวลือเรื่องของการ เข้าเทคกิจการไประยะเลยทำไมถึงเราคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้บุ๊กแวลูของเขาอยู่ที่3บาทเขาไม่ขาดทุนแล้วนะครับเริ่มมีกำไรเพราะฉะนั้นบุ๊กแวลูจะไม่ต่ำกว่า3บาทแน่นอนอันที่2เงินสดในมือเนี่ยมีอยู่ประมาณ400ล้านคิดเป็นต่อหุ้นเนี่ยคือประมาณบาท50ต่อหุ้นถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วปันผลปีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีการจ่ายออกมาเพราะว่าเป็นปีที่ปี2016เนี่ยมีกำไรนะครับเราคาดว่าปี2017กำไรจะโต 132% เป็น55ล้านบาทจากปี2016ที่คาดว่าจะทำได้24ล้านบาทนะครับตัวนี้แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายให้ไว้4.70 บาทดูจากกราฟราคาเนี่ยเริ่มมีการวกตัวกลับขึ้นมาในลักษณะ U shape นะครับแนวต้านหลักๆคือ4บาทผ่านได้เนี่ยผมคิดว่าโล่งเลยนะครับถัดไปก็คือประมาณสัก6 บาท 6 บาทเนี่ยคิดเป็นครึ่งทางเองนะครับของที่ลงมานะครับพี่ปอมจาก12ลงมาเหลือประมาณ2บาทขึ้นไป6บาทนี่คือรีบาวครึ่งทางก็จะไปจบตรงนั้นพอดีถ้าอยากจะรับ3.60 บาทรับไปเลยครับรับไปเลยแล้วก็ถือรอลุ้น4บาทใช่ครับถ้า4บาทผ่านไปได้6บาทเป็นเป้าหมายถัดไปใช่ครับโอเค3.60 บาทรับนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาคุณผู้ชมทยอยส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวขอแวะดูเซตหน่อยตอนนี้ติดลบไป2จุดแล้วนะครับ1573.24 จุดนะคะติดลบไป 0.13 จุดด้วยกันคำถามแรกค่ะที่ส่งมาทาง SMS นะคะ EPG ครับ Eastern Polymer Group ต้นทุน12.55 บาทแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวต้านเบื้องต้นเนี่ย13.50 บาทนะครับถ้าเกิดว่าผ่านได้ก็จะไปเจอกันอีกที14 บาทนะแต่ผมคิดว่าตัวนี้ถือไปเลยนะครับเพราะว่าผลประกอบการที่จะออกมาเนี่ยไตรมาส4ของเราเนี่ยก็น่าจะออกมามีแนวโน้มที่จะสดใสอยู่แล้วค่ะนะครับถ้าใครยังไม่มีถามมาเหมือนกันบอกอาจจะรับที่เท่าไหร่ดีแนวรับคือ13.01 บาทนะครับ13.10 บาทนะครับแล้วก็อีกทีนึงคือ12.90 บาทครับ12.90 บาทอ่ะใครที่ยังไม่มีนะคะ13.10 บาทแล้วก็ถัดไป12.90 บาทส่วนแนวต้านเนี่ย13.50 บาทแล้วก็ถัดไปคือ14 บาทนะคะคุณผู้ชมถามตัวเพิ่มสินสตีลเวิร์กแม้แต่วันนี้เนี่ยจะบอกว่ามีประเด็นเรื่องวิชเข้ามาครับเพิ่มนี่โดนกระทบไปด้วยไหมคะคุณผู้ชมบอกว่ามีต้นทุน5.45 บาทขอแนวต้านจะถือดีไหมครับอีกท่านบอกว่ามีสัญญาณอะไรทำไมมันลงจังรับได้ไหมคืออย่างนี้ฮะตัวเหล็กเนี่ยผมคิดว่าคงจะเหมือนกันนะครับเป็นการเล่นตามราคาเหล็กที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในแง่ของผลประกอบการเองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็จะมีแค่ตัวของค้าเหล็กไทยเท่านั้นเองที่ TNT. ใช่ฮะที่ผลประกอบการพอไว้ใจได้นะครับเพราะว่ามีกำไรต่อเนื่องเลยไม่ว่าช่วงวัฏจักรของเหล็กเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนอกนั้นเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับพอราคาเหล็กลงเนี่ยก็ขาดทุนตอนนี้ราคาเหล็กขึ้นเนี่ยก็มีกำไรจากสต็อกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าขายเหล็กได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ราคาเหล็กเริ่มชะลอลงมาหน่อยนะครับก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มเหล็กเนี่ยอ่อนตัวลงมานะครับคราวนี้มาโดนเรื่องเซนิเมนต์จากลิสต์เนี่ยผมคิดว่าเกี่ยวไหมผมคิดว่าอย่างลิสต์เนี่ยเขาเหนื่อยมากว่าบริษัทอื่นเนี่ยนานแล้วนะครับคือบริษัทอื่นมีการรัดเข็มขัดมากเลยนะครับแต่ว่าลิสต์เองเนี่ยด้วยความที่มีภาระหนี้อยู่เยอะนะครับก็เลยทำให้แบกรับตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับก็คงไม่ได้กระทบมากนะครับในแง่ของเซนิเมนต์แต่ว่าราคาจะกลับขึ้นไปแถวประมาณ5บาทรวมถึงประมาณ5.50 บาทเนี่ยไหวไหมนะครับในระยะสั้นเองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการฟื้นกลับเกิดขึ้นนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยยังไม่น่าจะเกิน5.15 บาทถึง5.30 บาทนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดีตัวเข้ากรอบตรงนั้นลองดูจังหวะในแง่ของการปรับพอร์ตสักนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดจะหวังให้ขึ้นกลับไปที่ประมาณ5บาท70ถึง6บาทเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับครับผมถ้างั้นจะถัวดีไหมคะแล้วก็ให้มันราคามันต่ำลงมาแล้วรีบเอาขึ้นมาแล้วค่อยขายได้ครับก็มีอยู่2ทางเลือกคือถัวเฉลี่ยตรงนี้นะครับลองดูสักไม้นึงนะครับหรือว่าถือแล้วก็ไปรอปรับพอร์ตข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดถัวออกมาถัวได้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดออกมาในระดับที่ใกล้เคียงกับต้นทุนเดิมได้ต้นทุนเฉลี่ยนะครับค่ะครับผมใครที่อยากจะเข้าไปรับควรจะรับไหมคะตอนนี้4บาท90นะคะผมคิดว่ามันแก๊ปมันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นก็คงจะเล่นสั้นมากๆเลยนะครับรับ4บาท90แล้วก็ไปลุ้นขาย5บาท10 5บาท15ค่ะนะครับแล้วก็จุด stop loss เนี่ยก็คือช่วงสั้นๆเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ4บาท60นะครับ4บาท60ครับผม4บาท60 stop loss นะคะครับโอเคแต่ถ้าจะให้เซฟที่สุดไปดู TMT ดีกว่าค้าเหล็กไทยดีค้าเหล็กไทยดีกว่าใช่ครับนะคะสยามแก๊สขออภัยค่ะตัวนี้ก่อนบอกว่าอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นในกลุ่มธนาคารเล่นผลประกอบการไตรมาสที่4ครับเอาตัวไหนดีคะถ้าเกิดว่าจะเก็งเรื่องผลประกอบการที่จะออกมาคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้กลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับท็อปพิกเนี่ยเราให้เป็นดิสโก้นะครับแต่ว่าผลประกอบการออกมาแล้วแล้วก็ไม่มีการเซลออนแฟกด้วยนะครับตัวถัดไปที่ผลประกอบการยังไม่ออกแล้วก็เป็นแบงค์ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็น SCB นะครับเราคิดว่าในแง่ของกำไรออกมาคือจริงๆแบงค์ใหญ่จะออกมาในโทนเดียวกันนะครับไตรมาส4อาจจะยังไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยในแง่ของภาระการตั้งสำรองก็จะลดลงนะครับคราวนี้ก็มาตามเรื่อง NPL ซึ่ง SCB เนี่ยมีการบริหารจัดการ NPL ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เลยคิดว่าในแง่ของผลประกอบการน่าจะดูโดดเด่นกว่าแบงค์ใหญ่อื่นๆเมื่อเทียบกับ KBank แล้วก็ BBL นะครับจุดรับของเขาเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ155ถึง155บาท50นะครับส่วนแนวต้านในเบื้องต้นก็คือประมาณสัก160บาททวนๆนะครับโอเครับ155จนถึง155บาท50นะคะแล้วก็แนวต้าน160ค่ะครับสยามแก๊สค่ะ13บาท20เป็นต้นทุนถือต่อได้ไหมคะตอนนี้12บาท80แล้วดูมันลงแล้วคือด้วยผลประกอบการด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจของเขาเองเนี่ยคือจริงๆตัวแก๊สเนี่ยก็มันก็ไปในทางเดียวกับราคาน้ำมันในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของงานพวกงานเทิร์นคีย์งานอะไรพวกนี้งานวิศวกรรมของเขาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพองานใหญ่หายไปนะครับมันก็คือไม่มีแบ็คล็อกไว้ง่ายนะครับมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยควบลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะฟื้นกลับขึ้นไปก็คงจะไปอิงเรื่องของราคาแก๊สราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ราคาแก๊สมันไม่ค่อยได้ขยับมากนะครับผมคิดว่าผลประกอบการเขาคงไม่น่าจะหวือหวามากแต่โดยภาพรวมเนี่ยดีตรงที่ว่าฐานราคามีการยกขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าไม่หลุดฐานรับแถวบริเวณ12บาท70น่าจะได้เห็นจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปหา13บาท50แล้วก็13บาท80ได้เพราะฉะนั้นเก็งกำไรเก็งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด 12.7 ก็ต้องขาดเหมือนกันอีก10ตังค์เองนะแต่ก็โอ้นั่นต้นทุนก็13บาท20เลยครับก็ระมัดระวังแล้วกันหลุด 12.70 ไปเลยนะหนีเลยครับโอเคบ้านปูค่ะคุณผู้ชมถามมาทาง SMS บอกว่าต้นทุน19บาท70อีกท่านหนึ่งถามมาต้นทุน20บาทตอนนี้19บาท50ยังไงดีคะบ้านปูน่าจะลุ้นถือนะครับคือต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ต่างจากราคาปัจจุบันมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่อย่างน้อยเนี่ยในแง่ของผลประกอบการและดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจอบอททอมไปแล้วหลังจากนี้จะฟื้นตัวได้แรงหรือไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับตัวของราคาถ่านหินนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะชะลอไปนิดนึงนะครับแต่ด้วยนโยบายนะครับที่ตอนหาเสียงของทางโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยนะครับที่สนับสนุนเรื่องของการใช้ถ่านหินด้วยเนี่ยผมคิดว่าในระยะกลางนะครับถ่านหินมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นบวกกับตัวของบ้านปูในแง่ของ
ผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากทิศทางราคาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการแกว่งตัวของเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบไซด์เวย์อัพนะครับมีแนวรับเนี่ยอยู่แถวบริเวณถ้าเกิดดูในแง่ของระยะกลางหน่อยเนี่ยก็คือประมาณสัก18.50 บาทซึ่งคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับก็เลยเชียร์ให้ถือไปก่อนส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยก็จะมีแถวเบื้องต้นเนี่ยก็คือประมาณสัก20.50 บาทนะครับอีกทีนึงก็คือประมาณ21 บาทแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยในช่วง2เดือนข้างหน้าผมคิดว่าน่าจะได้ลุ้นแถวประมาณสัก22 บาทค่ะอดทนไปหนีมีเผื่อไหมถ้าจะเป็นจุดถอยใช่ไหมครับจุดถอยเนี่ยก็คือหลุดบริเวณ18.50 บาทอันนี้ดูไม่ค่อยดีแล้วมันจะทำให้เทรนด์ดูจะเสียไปเลยค่ะอย่าให้หลุด18.50 บาทคือไปเจอมันได้แต่ถ้ามันหลุดเนี่ยเสียแล้วนะครับโอเคเท่าแก่น้อยค่ะคุณผู้ชมถามมาทาง SMS ขอแนวโน้มสำหรับตัวนี้ค่ะตอนนี้28 บาทยังไม่มีค่ะก็ถือว่าเล่นกันที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาเองก็ขนาดติดแคชบาลานซ์มาแล้วนะครับก็ยังไม่ลงเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องผลประกอบการด้วยนะครับคนก็ไปคาดหวังเรื่องของการบุกตลาดจีนนะครับที่เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วก็เริ่มเห็นผลกำไรกลับเข้ามาดีนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยแนะนำให้เล่นสั้นมากกว่านะครับคงไม่ใช่ถือลงทุนระยะยาวเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับจุดรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณในเบื้องต้นนะครับก็คือ27.50 บาทนะครับถึง27.75 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด27 บาทก็คัทลอสนะครับส่วนแนวต้านรอบที่แล้วขึ้นไปทดสอบ29.50 บาทยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอิงตรงนั้นไปก่อนโอเคค่ะยูเรกายังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้บาท 42น่ารับหรอดูแล้วไม่ตัวนี้นี่ก็คือแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่พฤติกรรมในอดีตเนี่ยเวลามาไม้ใหญ่ๆสักเปรี้ยงหนึ่งนะครับมักจะหายไปช่วงหนึ่งเลยซึ่งไม้ใหญ่ๆเนี่ยมาไปแล้วนะครับในรอบเราได้ขึ้นไปประมาณสักบาท 74 นะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการพักลงมาผมคิดว่าดูจะนิ่งไปสักระยะนะครับถ้าเกิดว่าจะรอรับไม่ให้เสียเปรียบถ้าเกิดอิงต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยก็คือแถวบาท 30ค่ะอันนี้ไม่น่าจะขาดไม่ต้องตัวอะไรเลยเพราะมันเป็นช่วงที่เขาไซด์เวย์ก่อนหน้านี้ประมาณบาท 30ใช่ครับโอเคถ้าจะรับไปรอตรงนั้นดีกว่าเนาะแล้วอย่างนี้แนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะอยู่แถวบริเวณบาท 54ครับครับโอเคตัวต่อมานะคะ CPOL CPOL นะครับจะรับที่เท่าไหร่ดีคะถ้าจะ61.75 บาทถ้าจะซื้อลงทุนเนี่ยก็คงจะดูแถวประมาณ60 บาทบวกลบแถวตรงนั้นคือตีสัก60 บาทต้นๆนะครับต้นทุนเฉลี่ยระยะหลังที่เล่นกันก็คือแถวประมาณ60 บาทครับ60 บาทถ้าหลุดตรงไหนดูไม่ค่อยดีเนี่ยจริงๆมันมองค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าหลุด55เนี่ยอันนี้มันแนวโน้มมันคงผิดปกติแล้วอาจจะเป็นช่วงที่มันมีอะไรบางอย่างนะครับแต่ในเบื้องต้นคิดว่ายังไม่น่าหลุดแล้วก็แถวราคา60บาทรับแล้วก็ไม่เสียเปรียบจุดทำกำไรหรือว่าแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยก็คือประมาณสัก65ค่ะครับ65เป็นแนวต้านนะคะแล้วถ้าให้เทียบระหว่าง CPO กับ BJC Burley Yuker ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการเติบโตเนี่ยผมว่า BJC ดูดีกว่านะนะครับในแง่ของกำไรที่จะเกิดขึ้นในปี2017นี้เนี่ย BJC เขาด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับที่มีการไปซื้อกิจการมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเริ่มเห็นในแง่ของผลกำไรที่กลับเข้ามาแล้วก็มากกว่าดอกเบี้ยจ่ายที่เขาจ่ายออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็น่าจะมีการเติบโตได้ดีขึ้นซึ่งในปี2017นี้เนี่ยคาดว่าจะโตแรงสุดในกลุ่มค้าปลีกเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วดูแนวโน้มราคาเนี่ยผมคิดว่าแกว่งตัวน่าสนใจกว่าในแง่ของความผันผวนนะครับก็หมายความว่าโอกาสในการทำกำไรก็เยอะกว่าด้วยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะย่ำฐานนะครับแถวบริเวณ47.50 บาทถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะกลับขึ้นไปหา55 บาทค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้เล่นราคานี้ผมว่าไม่ได้เสียเปรียบกับคนที่อยู่ในตลาดมาก่อนหน้านี้มากนะเพราะฉะนั้นถ้าจะรับราคานี้รับได้เลยไหมคะหรือว่ายังไงดีถ้าจะรับราคานี้ยังไม่แพงครับสามารถรับได้นะครับ อีกทีนึงก็ดูแถว48.50 บาท48.50 บาทอีกทีนึงนะคะโอเค IRPC ครับต้นทุน5.25 บาทโอ้ราคานี้เลยอยากจะเก็งกำไรขอแนวต้านค่ะแนวต้านนี่ไฮที่5.25 แล้วเนี่ยแนวต้านเนี่ย5.40 บาทนะครับ
ส่วนแนวรับจะอยู่ที่5.15-5.20นะครับถ้าจะเก็งเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวเร่งขึ้นจาก4.90ไปประมาณ5.40นะครับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยของคนที่เล่นรอบนี้นะครับคงจะอยู่แถวประมาณ5.10-5.15นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูดีๆนะครับไม่อยากให้หลุดต้นทุนเฉลี่ยก็คือ5.10ลงมาหลุดมาเลิกเล่นนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้คนเก่งเรื่องผลประกอบการไตรมาส4ที่น่าจะโดดเด่นสุดในกลุ่มพลังงานเพราะว่าเขามีโครงการตัว USB นะครับที่เป็นการพัฒนาตัวหรือว่าปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ของเขาที่ก่อนหน้านั้นเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำนะครับน้ำมันเตาเนี่ยก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อขายในสเปรดที่มันดีขึ้นนะครับซึ่ง USB เนี่ยรันเต็มกำลังเลยในช่วงไตรมาส4เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็จะโดดเด่นมากแต่ว่ากำไรของ IRPC จะไปชะลอเพราะว่ามีการปิดโครงการตัวนี้เนี่ยเพื่อมอนิเตอร์หรือว่าซ่อมบำรุงหลังจากที่ผลิตเต็มนะครับในช่วงไตรมาส1เขาจะปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกำไรก็คงจะเก็งเรื่องผลประกอบการไตรมาส4เท่านั้นเองไม่แนะนำให้ถือยาวครับผมโอเคอ่ะอีกท่านนึงถามทาง SMS นะคะที่4642828ถามตัวอมตะค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้14.10ไปหาที่14.40วันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมไฮกระโดดเปิดแก๊ปขึ้นมาด้วยนะครับผมก็ไปคาดหวังเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยนะครับเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เรื่องของทำเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองก็มีความตั้งใจมาหลายยุคแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลนี้โดยดร.สมคิดเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับซึ่งก็ไปกระจุกตัวอยู่แถวชลบุรีระยองซึ่งเป็นที่ของอมตะอีกด้วยเหมือนกันนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับขึ้นมาคือจริงๆเนี่ยเขาขึ้นมาพาเพื่อนขึ้นมาด้วยเหมือนกัน WHA ก็ขึ้นนะครับแต่ว่า WHA ดูจะขึ้นน้อยกว่านะครับอมตะเนี่ยแนวต้านนะครับจะอยู่แถวบริเวณ15บาทต้นๆนะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ13.60 13.70อันนี้ยังไม่มีใช่ไหมฮะยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าจะรับด้วยความที่ราคาเปิดมาแรงไปนิดนึงนะครับอาจจะรอจังหวะย่อหน่อยรอย่อก่อนดีกว่าอย่าไปไล่ราคาครับผมโอเคก็รับประมาณ13.60 13.70แล้วก็เมื่อกี้แนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้าน 14.5 14.5 โอเคครับ SVI ค่ะทำ SMS เหมือนกันต้นทุน5.05 ครับ SVI จะไปต่อไหมคะตอนนี้5.90กำไรก็ถามว่าไปต่อไหมผมคิดว่าไปได้นะครับไปมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน6บาทด้วย3นะครับก็คือเรื่องของผลประกอบการด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาส4เนี่ยเป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยมีการเลือกตั้งแล้วตอนนั้นเนี่ยดอลลาร์แข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทก็อ่อนค่าเร็วมากด้วยเหมือนกันซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมนะครับก็น่าจะทำให้ในเชิงของกำไรไตรมาส4เนี่ยผมคิดว่าคาดหวังได้เยอะเลยแหละนะครับพื้นฐานก็ดีนะครับเทคนิคก็ค่อนข้างเอื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาอาจจะติดหัวเก่านิดนึงก็คือประมาณสัก6.05 นะครับถ้าผ่านได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่แถวบริเวณ6.30แล้วก็6.40ก็คงจะต้องลุ้นเอานะครับ6.05 ตอนนี้ยังถือไปก่อนถือไปก่อนเอาให้ผ่านไปให้ได้มีจุดที่จะหนีเผื่อไว้ไหมคะจุดหนีเนี่ยนะครับอย่างวันนี้5.85ที่เล่นกันอยู่นะครับหลุดมาต่ำกว่า5.55นะตัวเลข5ตอง5เลยนะครับหลุดลงมาเนี่ยตัวนี้เลิกเล่นเลย 5.55 นะหนีโอเค BEC ค่ะครับคุณผู้ชมยังไม่มีตัวนี้แนวโน้มดีไหมอนาคตมีไหม ผมคิดว่านะคือถ้าเกิดว่าเราดูเทรนด์ของธุรกิจทีวีดิจิตอลตัวนี้เนี่ยคนที่มาแรงที่สุดน่าจะเป็น Workpoint นะครับถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของMarket Share ที่เกณฑ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเกณฑ์จากใครก็คือช่อง7แล้วก็ช่อง3ที่ลงคนที่ลงแรงที่สุดเนี่ยก็คือช่อง3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงสำหรับตัวของพวกทีวีดิจิตอลต่างๆถ้าเกิดเล่นเนี่ยผมคิดว่า Workpoint โอเคสุดนะครับเลี่ยงไป Workpoint ดีกว่าหรือไม่ก็เป็นสื่อข้างนอกที่ไม่เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลไปเลยอย่างเช่นนะครับแพลน B อย่างเงี้ยนะครับสื่อกลางแจ้งอันนี้ยังมีการเติบโตอีกตัวนึงก็คือเป็นเมเจอร์ไปเลยนะครับหน้าหนังก็จะมาในช่วงไตรมาส2อย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคครับเพราะฉะนั้น BEC อย่าเพิ่งไปสนใจมาดูไม่ Workpoint ครับก็เป็นแพลน B หรือไม่ก็เมเจอร์อันไหนๆก็แนะนำมาแล้วเวิร์กให้แนวรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้48.50
นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาเลยนะแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ 46.5 นะครับแล้วก็ 47.5 มี2ไม้ตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านก็คือประมาณเลขกลมๆ50บาททวนๆ50บาทนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีแพลน B คุณผู้ชมไปเลือกเอานะอยากจะเข้าตัวไหนครับค่ะแพลน B 6บาท25ค่ะตอนนี้6บาท25นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวโลเมื่อวานก็คือประมาณ6บาท10 6บาท15นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยรอบที่ขึ้นไปล่าสุดก็คือ6บาท50ครับผมค่ะแล้วก็เมเจอร์นะครับเมเจอร์ตรงนี้เนี่ยราคาดูค่อนข้างที่จะนิ่งๆแล้วนะครับแถวบริเวณสัก30บาท50 30บาท75ก็เป็นจุดรับของเขาพอดีนะครับส่วนจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปก็คือแถวประมาณสัก33นะครับแล้วก็อีกทีนึงคือ 33.75 ครับค่ะโอ้โหระหว่างที่เราคุยอยู่นี้นะคะ Set Index ก็ลงไปเรื่อยๆๆเลยครับเมื่อกี้แหมเห็นไปติดลบไป5จุดนะแต่ตอนนี้ติดลบไปประมาณ 4.75 จุด1570.49 จุดนะจะบอกคุณอ้วนว่าเมื่อกี้ปิด DW ไปแล้วปิดพุทไปแล้วครับเสียดายเหมือนกันมันโหไม่คิดว่ามันจะลงมาขนาดนี้นะเล่นไปแค่2ช่องเองครับมันไป4ช่องเลยแต่2ช่องของ DW นี่ในแง่ของรีเทิร์นนี่มีนัยยะใช่มีนัยยะค่ะมีนัยยะจริงแต่วันนี้ไม่ได้รับเยอะอ่ะรับเบาเพราะว่าเผื่อใจไว้หน่อยไงกลัวเราก็ไม่กล้าเหมือนกันเนาะเล่นจัดรายการไปด้วยเล่นไปด้วยนี่ไม่ควรนะอาจตายได้มาต่อค่ะคุณผู้ชมถามถึงทรัพย์สีไทยครับ14บาท20ต้นทุนตอนนี้14บาท40บนกระดานก็ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่ของสภาพคล่องมาแล้วก็ไปนะครับมาเดียวๆแล้วก็ไปแต่ว่าดูทิศทางราคาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอะไรนะครับมีอะไรก็คงจะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะฮะไตรมาส4ที่มีแนวโน้มที่จะออกมาดีนะครับแต่ว่าราคาก็ขึ้นรับไปแล้วพอสมควร14บาท40เนี่ยแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวประมาณสัก15บาท15บาท40 15บาท50ยังไม่น่าจะเกินตรงนี้นะครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่ประมาณสัก13บาท80 13บาท90ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหลุดแถวบริเวณสัก13บาท80ลงมาตัวนั้นก็ต้องคัดทันทีเหมือนกันครับโอเคตัวต่อมาค่ะทีรับอันนี้คุณผู้ชมถามทาง SMS ทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมเขียนรับมาเฉยๆทีรับตัวยางอะค่ะน่าจะเป็นตัวนั้นน่ารับไหมคะตัวนี้ตัวนี้ก็ดูทิศทางราคายางเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับก็พอที่จะเล่นเก็งกำไรกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับคือถ้าเกิดว่าราคายางถอยลงมาเนี่ยก็ตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆ STA นะครับคงเอาไม่อยู่นะครับแนวรับเนี่ยในเบื้องต้นก็จะอยู่แถวประมาณ2บาท12นะครับ2บาท10หลุด2บาท10ดูไม่ดีนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ2บาท24 2บาท30ครับค่ะครับโอเคสเต็กค่ะครับผมต้นทุน27บาท25สตางค์ถือต่อดีไหมโหมันลงมาเลยเนี่ยผมว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยคงจะไปเล่นกันอีกทีตอนเปิดประมูลตัวรถไฟฟ้าค่ะนะครับคือเปิดประมูลไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่หรืออะไรเงี้ยกลุ่มรับเหมาไม่ค่อยสะเทือนเพราะว่าคู่แข่งเยอะนะครับคนที่อยู่นอกตลาดเขาก็ทำได้เยอะนะครับถนนหนทางรถลาบ้านช่องอะไรทำได้ปกติแต่คนที่ทำรถไฟฟ้าได้เนี่ยมีแค่3เจ้านะครับรวมยูนิคด้วยก็เป็น4เจ้าแต่คนที่ทำตัวรางจริงๆเนี่ยมีแค่3เจ้าเท่านั้นเองคงจะไปเล่นกันช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะเล่นก็คงจะต้องถือภาพทั้งปีนี้เนี่ยเรื่องของการประมูลตัวรถไฟฟ้าเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับซึ่งสเต็กเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งแล้วก็ในแง่ของความปลอดภัยจากแบ็คหลอกที่เขามีเนี่ยผมคิดว่าคงจะไว้ใจได้พอๆกับ CK นะครับก็คือเป็น2ตัวที่คิดว่าโดดเด่นนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ25ถึง25บาท25ตังค์นะครับส่วนแนวต้านก็จะอยู่แถวบริเวณ27บาท50อันนี้มีต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะ27 25ค่ะก็รอลุ้นก่อนหรือว่าพอลงมาเนี่ยที่แนวรับก็รับเพิ่มไปจะได้ทำให้ต้นทุนต่ำลงแล้วพอเด้งไป 27.50 ใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นแนวต้านก็จะได้มีกำไรบ้างอะไรบ้างผมคิดว่าก็เป็นทางออกที่ดีเพราะว่าการถือลงทุนเนี่ยสำหรับตัวนี้ทั้งปีเราคิดว่าถือได้อยู่นะค่ะครับ
เพราะว่าฟังดูถ้าเกิดคือคุณผู้ชมที่แนะนำตรงนี้เข้าไปเนี่ยลองถามเข้าไปว่าเราถัวอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าพื้นฐานมันยังโอเคไงถ้าตัวไหนที่ไร้อนาคตเนี่ยพื้นฐานไม่ดีก็ไม่ควรจะถัวควรจะหนีนะใช่ครับโอเคตัวต่อมามาลีค่ะน่าสนใจไหมคะตัวนี้อยากจะเข้ารับค่ะตอนนี้101บาทราคาก็ลงมาทุกวันเลยมาลีก็ค่อนข้างแพงนะครับราคาเนี่ยขึ้นไปแรงมากเลยนะครับนำผลประกอบการไปเยอะมากนะครับถ้าแนะนำเนี่ยจะเข้าเนี่ยผมไม่แนะนำตัวนี้ดีกว่าะนะครับ เปลี่ยนเป็นตัวซาเป้นะครับน้ำหนึ่งอันนี้น้ำสวยงามน้ำสวยงามรู้จะเรียกยังไงดีกินแล้วสวยนะครับซิปเป้บิวตี้ดิ้งนะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ราคาก่อนหน้านั้นเองก็ถูกกระทบจากเรื่องของการขยายธุรกิจไปที่จีนและช่วงแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการไปซื้อธุรกิจอย่างออโคโคอย่างเงี้ยนะครับที่ทำน้ำมะพร้าวเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้น้ำมะพร้าวเต็มตลาดเลยเนี่ยใช่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนอร่อยนะเขียนนอกรอบมาถามได้เพราะกินทุกยี่ห้อลองมาแล้วต้องถามพี่ปอมเลยใช่ไหมลองหมดแล้วใช่ลองหมดแล้วรักกระแสรักสุขภาพนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยค่ะครับผมเดี๋ยวแก่เอาต่อสำหรับตัวนี้เนี่ยครับก็คิดว่าผลประกอบการปี2017น่าจะเติบโตดีกว่ามาลีด้วยซ้ำนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยกระจุกตัวก็คือประมาณสัก32บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่แถวบริเวณ35บาท75 36บาทนะครับถ้าดูกราฟราคาเราเห็นได้ว่ามีการยกฐานราคาขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกข้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าคนกล้าซื้อในราคาที่สูงขึ้นนะครับในจังหวะพักตัวเนี่ยซื้อเร็วขึ้นว่ายังไงนะครับในแง่ของจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยก็มองว่าเป็นบวกแหละนะครับรอจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปแค่นั้นเองครับโอเค BJCHI ครับแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะยังไม่มีค่ะตัวนี้เนี่ย 30ครับผมคนก็ชอบถามเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ เหมือนจะมีความน่าสนใจในแง่ของการลงทุนแต่ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยคือชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเฮฟวี่คือเป็นอุตสาหกรรมหนักจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องรอไซเคิลของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยให้กลับมาเป็นบวกมากๆนะครับซึ่งธุรกิจหลักของเขาเนี่ยจริงๆก็มีที่ไทยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับรวมถึงที่ในแถบ CIMB อย่างเช่นพม่าเงี้ยก็เยอะนะครับซึ่งก็คงจะต้องรอในแง่ของเศรษฐกิจภูมิภาคที่จะฟื้นกลับขึ้นมาจริงๆแหละนะครับและด้วยความที่ราคาเหล็กมันเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้ราคาต่ำแล้วนะครับสามารถสะสมได้แต่ว่าก็คงเป็นลักษณะทยอยสะสมเข้าไปแล้วก็ต้องถือลงทุนระยะกลางหน่อยนะครับนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเอาแบบสั้นก็ต้องลุ้นเด้งมันก็คงจะแนวต้านอยู่แถวประมาณสัก5บาท80 5บาท85นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแถวบริเวณ5บาท10สตางค์ตรงนี้ก็ต้องคัดทันทีเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดจะลงทุนระยะกลางหน่อยเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ต้องรอเรื่องผลประกอบการที่ฟื้นตัวค่ะโอเคดิฉันขอนำเคส emergency ขึ้นมานิดนึงตัว Rich นี่แหละค่ะคุณผู้ชมมีต้นทุนอยู่ที่60สตางค์ตอนนี้เนี่ยล่าสุดอยู่ที่21สตางค์จะบอกว่าขอสารภาพมีด้วยมีต้นทุนแต่ว่าไม่ถึง60สตางค์แต่ขายไปแล้วตั้งแต่ตอนเปิดตลาดค่ะพอทราบข่าวปุ๊บไปเลยไม่เอาละคือคุณผู้ชมเวลาจะเล่นน่ะเวลามันมีข่าวไม่ดีอย่างเงี้ยไม่รู้นะพอเห็นพื้นฐานมันไม่น่าสนใจแล้วอะค่ะหนีดีกว่าคุณอ้วนว่าไงผมเห็นด้วยนะครับคือช่วงแต่อันเนี้ยต้นทุนเขาสูงไงเพราะว่าของพี่อ่ะมีอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่30ตังค์มันก็เลยไม่มันก็ยังพอหนีได้ไงนี่ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยออกไปขาดทุนเยอะอยู่นะครับเออแต่60ตังค์นี่ก็ทำใจลำบากใช่มันเยอะกว่า30ตังค์อ่ะตอนนี้เท่ากับราคาอยู่ที่ประมาณสัก1ใน3ของต้นทุนค่ะผมคิดว่าตัวลิสต์เนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ว่าในช่วงที่ฝุ่นตลบเนี่ยก็ต้องไปคาดหวังเรื่องของการฟื้นฟูกิจการเอานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหนี้นะเดี๋ยวคงจะมีการประชุมแล้วก็น่าจะมีการฟื้นฟูมีทำการนำแผนฟื้นฟูเข้าไปนะครับดูแล้วเนี่ยก็คงจะใช้เวลาเหมือนกันอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าท่ามกลางวิกฤตก็คิดว่า
คาดหวังว่ามันน่าจะมีโอกาสเสมอนะครับเพราะว่านี่ภาระหนี้ของเขาเองจริงๆก็ไม่ถึงกับว่าเหนือบ่ากว่าแรงที่จะต้องล้มละลายในทันทีนะครับผมคิดว่าคงจะรอเจรจากับทางเจ้าหนี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นต้นทุนแบบพี่ปอมเนี่ยมันตัดสินใจง่ายไงเออแต่ว่าพอ60ตังค์เนี่ยผมคิดว่าคงทำใจลำบากมันติดมานานเลยนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยอ่ะไปนู่นคุณย้อนไปไกลนู่นเลยก็คงจะเป็นลักษณะของการคือถ้าเกิดว่าตัดใจได้นะเปลี่ยนตัวสมมติมาเข้า IT City ก็ยังพอได้ตัวราคาที่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนะแบบไม่ได้ต่างกันมากอย่างเงี้ยนะก็ยังพอได้หรือถ้าเกิดว่าตัดใจลำบากถ้าจะถือต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใช่เพราะว่า60ตังค์นี่มันคือมันนานมากแล้วมันยังไม่มีทีท่าที่จะขึ้นไปใกล้ๆถึงตรงนั้นไงแล้วมันก็ลงใช่ผมว่าก็ถ้าทำใจได้ใช่ครับไปเถอะเพราะถือไว้เหมือนเอาเงินไปจมไงใช่ครับผมก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณานะคะครับล็อกสเล่ล็อกสเล่ตัวนี้บอกว่าต้นทุน 3.40 แนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้ 3.42 ครับผมล็อกเล่เนี่ยมีโอ้ทำอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเข้าจะไปบิดงานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเหมือนผลประกอบการเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นด้วยนะครับราคาหุ้นก็มีการฟื้นตัวตามผลประกอบการนะครับแต่ว่าแนวต้านหลักๆเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแน่นอยู่แถวประมาณสัก 3.50 ตรงนี้นะครับคิดว่ายังผ่านยากอยู่นะครับแล้วล็อกสเตย์เองเนี่ยเวลาเขาเล่นกันทีก็จะมาแบบนี้นะครับมาแล้วก็นิ่งๆไปมาค่อยๆมาแล้วก็นิ่งๆไปนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นลักษณะของการเล่นตามรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรอรับเนี่ยดูแถวบริเวณสัก3.26 3.36 ตรงนั้นน่าจะเหมาะกว่าตัวนี้ไม่แนะนำให้ไล่ราคาแล้วแต่ตอนนี้ต้นทุนเขา3.40 40ใช่ไหมฮะต้นทุน3.40รอขายนะครับขึ้นไป3.50ใกล้ๆตรงนั้นก็ปรับพอร์ตก่อนถ้าใครจะรับก็รอลงย่อลงมาก่อน3.26นะคะ BLA ค่ะ BLA ยังไม่มีรับดีไหมตอนนี้48.50ค่ะตัวนี้เนี่ยถูกกระทบจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่มันขึ้นนะครับพออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมันขึ้นเนี่ยด้วยความที่สูตรการคำนวณของเขาเนี่ยนะครับมันทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่เขาถือครองอยู่เนี่ยมันจะลดลงแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยลดเนี่ยสินทรัพย์ที่เขาถือครองอยู่มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นหลักการคำนวณของทางประกันเขานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เทรนด์ดอกเบี้ยคือสัปดาห์ที่แล้วมันขึ้นแรงนะครับตอนนี้มันเริ่มนิ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาดูเหมือนจะฟื้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเทรนด์ดอกเบี้ยดูเหมือนว่าจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะการฟื้นของราคาเนี่ยยังไม่น่าเกิน50บาทแล้วลงมาใหม่ถ้าเกิดจะรอรับลึกๆเลยแถว45บาทตรงนั้นเหมาะกว่าครับผมโอเคถ้าจะรับนะรอ45บาทนะคะใช่ครับโอเคแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะถ้าไปรับ45แนวต้านเนี่ยจะอยู่แถว50แล้วก็ 50.5 ครับโอเค50แล้วก็ 50.5 ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ CWT ค่ะต้นทุน4.10จะถือต่อดีไหมครับผมตอนนี้3.94ต้นทุนเท่าไหร่นะ4.10ค่ะ4.10ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะของด้านข้างแล้วก็ซึมลงมาหา3.70มากกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าคือผมว่าถือตัวนี้ก็คงจะต้องลุ้นเรื่องงานประมูลเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับพวกท่อร้อยท่อเอาอันเดอร์กราวด์ด้วยนะครับคือเอาสายไฟลงดินอะไรพวกนั้นเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจริงๆอยากให้คัดมามากกว่านะครับดูทิศทางราคาแล้วเหมือนจะซึมลงแล้วถ้าเกิดหลุด3.70ตัวนี้ดูไม่ค่อยดีงั้นเราไปกันเถอะเนาะครับ อย่ารอเลยต่อมาค่ะ WHA ค่ะต้นทุน3.08 จะถือต่อดีไหมตอนนี้3.22โอ้คนนี้กำไรครับถือได้ครับนะครับเพราะว่าในแง่ของรูปแบบการเคลื่อนไหวยังส่งสัญญาณซื้อต่อเนื่องนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีแถว3.40ในเบื้องต้นนะครับอีกทีนึงก็คือ3.54 3.60นะครับลุ้นถือได้ครับค่ะลุ้นถือได้นะคะเจต้าแบกค่ะ GTB ครับยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะ
ยังไม่มีนะครับตอนนี้บาท29แนวรับเนี่ยถ้าเกิดไม่ให้เสี่ยงมากก็คือบาท20บาท22ค่ะนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวบาท33บาท36นะครับรอรับตามกรอบด้านล่างดีกว่าค่ะครับโอเคโมโนค่ะไม่ได้บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านคาดว่ากำไรไปแล้วตอนนี้3บาท54เมื่อเช้า3บาท60ไฮแนวต้านถัดไปนะครับ3บาท62 3บาท74นะครับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะตึงแล้วนะครับแล้วขึ้นมาเนี่ยวอลุ่มก็เริ่มแผ่วแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเราก็ไปเถอะใช่อย่ายื้ออย่ายื้อใช่ครับต้องมีจุดเลยว่าเราตั้งใจกำไรเท่าไหร่ยังไงคือพวกอันที่เล่นเร็วๆอ่ะครับมันต้องคิดเลยว่าเอากี่ช่องนี่พูดจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าจะเก็งกำไรเร็วๆในรอบ1วันของมันครับไม่ใช่รอบหลายๆวัน1วันหรือครึ่งวันอะไรเงี้ยต่อมาweak WIIK ครับขอแนวรับแนวต้านค่ะแนวรับอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับก็คือประมาณ4บาท94 4บาท98นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ5บาท35 5บาท50ครับอืมโอเคตรงนี้น่าเล่นไหมเนี่ยก็น่าสนใจแต่ว่าวอลุ่มเริ่มแผ่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะการฟื้นเองถึงแม้ว่าจะลงที่ฐานรับของเขาแล้วเนี่ยคงฟื้นได้ไม่ไกลมากเพราะฉะนั้นก็คาดหวังกำไรเล็กๆกันนะครับค่ะครับผมโอเคอ่ะทีนี้คุณผู้ชมถามมาตัวไพโมกับวันนี้ไอตัวIT City ที่คุณอ้วนแนะนำครับถ้าอยากจะเล่นเนี่ยเอาตัวไหนดีผมอธิบายอย่างนี้เล่นเร็วฮะคือราคาเนี่ยคงอยู่สูสีกันนะครับแต่ว่าตัว Pioneer Motor เนี่ยจริงๆกราฟราคาดูดีทั้งคู่นะครับดูแล้วก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นทั้งคู่แต่ว่า Pioneer Motor เนี่ยเสี่ยงเพิ่มทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังการผลิตเต็มแล้วทำยังไงก็ได้แค่ไตรมาสละ12ล้านยังไงก็ไม่เกินนี้ถ้าเกิดจะเกินนี้ต้องลงทุนเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเพิ่มทุนนะครับซึ่งมาเมื่อไหร่ไม่รู้นั่นคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตัว IT เนี่ยตรงกันข้ามเลยเพราะว่าเขาอยู่ในไม้แรกๆของการเทอร์นาราวนะครับแล้วก็มีเงินสดอยู่เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าทำธุรกิจพลาดพังเนี่ยผมคิดว่ามีอะไรปลอบใจนักลงทุนเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นปันผลหรือซื้อหุ้นคืนนะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ต่างกันเลยอันนั้นขาดเงินแต่นี้มีเงินเหลือนะครับผมว่าหาธุรกิจที่ไม้แรกๆแล้วก็มีเงินเหลือเนี่ยผมเลือก IT ดีกว่าโอเค3บาท58ตอนนี้คือคุณผู้ชมบางท่านบอกว่ารับไปละตามที่ทางด้านคุณอ้วนบอกท่านี้เผื่อมีแนวหนีสำหรับตัวนี้เผื่อไว้ไหมคะถ้าเกิดว่าแนวหนีในวันนะครับจะอยู่ที่3บาท44นะครับแต่บางคนบอกว่า3บาท44ลึกไปนะครับอีกทีนึงก็คือในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีอยู่แถวประมาณสัก3บาท52นะครับถ้าเกิดเล่นสั้นมากๆอันนี้เล่นสั้นนะแต่จริงๆถือได้เพราะว่าให้แนวต้านไว้ถึง4บาท70ใช่ครับแล้วแต่คุณผู้ชมรับตรงนี้รอย่อแล้วกินคำใหญ่ๆครับค่ะโอเคตอนนี้เวลาหมดแล้วหันไปเห็นเขาบอกพอดีเลยคุณผู้ชมยังเหลือคำถามแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามกันต่อนะต้องขออภัยจริงๆเลยที่วันนี้ตอบไม่ทันโอเคต้องขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณอ้วนนะคะ คุณณัฐพลคำถาเครือค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะที่วันนี้มาร่วมตอบคำถามกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์นั้นก็ปรับย่อลงมาแล้วนะติดลบไป 4.91 จุดล่าสุด 1,570.33 จุดขอให้โชคดีวันนี้แนวรับที่คุณอ้วนให้ไว้ 1,570 แนวต้านอยู่ที่ 1,578 นะคะถ้า 1,570 หลุดแนวรับถัดไป 1,566 นะคะขอให้โชคดีในการลงทุนเฮงๆๆทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ